โดดเข้าไปครับบึ้งวิ่งไปฮะสับตีนแตกเห็นไหมรับของรางวัลได้เลยเฮ้ยเราจะได้ทั้งหมด12กล่องด้วยกันขอต้อนรับเข้าสู่เกม Genshin Impact กับผมมิเตอร์ซิเวอร์นะครับในพาร์ทนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆไปท้าทาย NPC รับกล่องรับ12กล่องสำหรับใครที่ไม่เคยคุยกับ NPC นะครับผมว่าน่าจะมีพลาดกันบ้างแหละมันจะเป็นการท้าทายนะครับก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละคนหลักๆนะครับก็จะมี NPC อยู่4คนด้วยกันจะชื่อเดียวกันนะคนละที่เฉยแล้วมีจุดไหนบ้างล่ะเดี๋ยวผมให้ดูจุดก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวพาไปดูจุดแรกก็จะอยู่บนนี้เลยครับดูแผนที่ไปนะนี่ผมทำเครื่องหมายไว้เรียบร้อยแล้วซูมเข้าไปหน่อยก็จะอยู่ตรงนี้แล้วอีกจุดนึงนะครับจุดที่2หลังจากที่เราเทเลพอร์ตมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดินลงมาข้างล่างอีกนิดนึงจุดที่3นะครับก็จะอยู่ตรงนี้นั่นเองส่วนจุดที่4นะครับก็จะอยู่ตรงนี้เพื่อเห็นมากขึ้นเดี๋ยวเราไปดู NPC กันเลยดีกว่าเนาะเทเลพอร์ตมาจุดที่4ก่อนละกันนะครับสำหรับจุดที่4นะครับหลังจากที่เราวาร์ปมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เราเดินออกขวานิดนึงนี่เขาจะอยู่ตรงบ้านตรงนี้เลย NPC ก็จะชื่อแดนดี้นะครับนี่นักผจญภัยหลังจากที่เราคุยเรียบร้อยแล้วอ่ะเขาก็จะมีบททดสอบให้เราเป็นเครื่องหมายตกใจนะครับหลักๆภารกิจเลยก็คือเขาจะให้เราท้าทายความเร็วมันจะมีอยู่3ระดับเราสามารถเล่นได้3ครั้งแต่จริงๆมันสามารถเล่นได้มากกว่านี้แหละแต่ของรางวัลเราจะได้รับแค่3ครั้งครั้งแรกนะครับก็จะเป็นกล่องคอมมอนครั้งที่2กล่องมันก็จะมีระดับสูงขึ้นแน่นอนนะครับการท้าทายเนี่ยระยะเวลาของเขาเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงส่วนครั้งที่3นะครับความยากในการเล่นมันก็จะเยอะมากขึ้นงั้นเดี๋ยวเราไปลองดูกันสักหน่อยเนาะอ่ะกดไปเลยฮะเริ่มการท้าทายปึ๊บไปกดคุยไปครับ31วิเขาให้เราทำอะไรเนี่ยเข้าสู่เมนูนับถอยหลังบึ้งบินนั่นเองอุ๊ย โอเคน่าจะได้อยู่นะครับผมว่าน่าจะได้อยู่ตัวนี้อาจจะบินไม่โอเคสักเท่าไหร่ได้ไหมเนี่ยฟลุ๊ปฟลุ๊ปฟลุ๊ปลงมาแล้วลงล่างแล้วเฮ้ยโชอ๋อมาเก็บสมบัติตรงนี้นั่นเองชืบชืบฟลุ๊ปเรียบร้อยนะครับการท้าทายครั้งแรกเสร็จสิ้นทำเวลาไปไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เลยเนาะตะกี้ได้ยินเสียงไหมครับกล่องกล่องมันก็จะเกิดนะข้างหลังตรงนี้เลยเห็นไหมกล่องธรรมดาคอมมอนนะครับกดรับของมาเรามาท้าทายอีกรอบนึงแน่นอนนะครับความยากมันก็จะเพิ่มขึ้นมันก็เหมือนเดิมแหละแต่แค่เราต้องทำเวลาให้ดีมากกว่าเดิมนั่นเองนะครับมารอบนี้นะครับจำกัดเวลาเท่าไหร่ฟึบจะอยู่ที่26วินะครับบึ้งปึ้งไปบินรอดหน่อยไวกว่านี้ไวกว่านี้ชึบ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 เฮ้ยเฮ้ยโย ไม่นะตาย แม่ลงพลาดไปนิดนึงแต่ก็ถือว่าได้ของรางวัลอยู่นะครับนี่เห็นไหมกล่องระดับ2ผมรับของมาเลยแล้วกันลองดูตัวอย่างการท้าทายอีกครั้งหนึ่งปราบกดเริ่มประชันความเร็วนะครับเริ่มท้าทายผมว่าเวลาตอนนี้น่าจะไปทำเวลาบึ้งบึ้งตะกี้ก็ไวเลยนะใช่ไหมฟึบ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 ปึ๊บเดี๋ยวลงฮะเฮ้ยโยชุบ อ๋อน่าจะลงไม่ตรงจุดนะนายระดับ3นี่ไม่ง่ายเลยนะครับเนี่ยโดดเข้าไปครับบึ้งบึ้งมาต้องทำเวลาให้ดีกับตรงนี้เนาะรอนิดนึงปึ๊บปึ๊บปึ๊บกดปล่อยแล้วก็ลงลงไม่ลงด้วยฟึบแล้วก็ฟึบบึ้งเอ้ยโอ้โหเป็นไงสำเร็จเฉยสติใหม่นะครับไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ก็ผ่านอยู่เงื่อนไขเห็นไหมรับของรางวัลได้เลยนี่ครับได้มาอีกแล้ว30อีกพีส่วนถ้าคุยอีกก็คุยได้นะแต่แค่จะไม่ได้ของเท่านั้นเองมันเหมือนเป็นการทำเวลาให้ดีมากกว่าเดิมนะครับสำหรับจุดต่อมานะครับก็จะอยู่ตรงนี้ใกล้ๆบ้านต้นไม้ส่วน NPC นะครับเนี่ยก็คนผู้หญิงคนนี้เลยเราก็กดไปสำหรับการท้าทายแบบนี้นะครับก็จะเป็นการวิ่งนะ
ซึ่งอันนี้ผมทำครบเรียบร้อยแล้วนะครับ3ครั้งเขาจะให้เราวิ่งขึ้นไปข้างบนนะส่วนจะวิ่งเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาลองดูแล้วกันก็แนะนำฮะให้ใส่ตัวละครธาตุลมนะครับ2ตัวแล้วกินอาหารลดสตามิน่าในการใช้ด้วยก็ได้นะครับวิ่งไปฮะสับตีนแตกปุ๊บ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 อยากไว้หน่อยก็กด B hop เข้าไปนะครับโอเคครับสตามิน่าหมดปุ๊บขึ้นไปขึ้นไปโอเคเลี้ยวอีกครับเลี้ยวซ้ายจุ๊บ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 ไปแล้วก็เลี้ยวนี่ครับขึ้นบันไดไปเลยอันนี้น่าจะง่ายสุดนะผมว่าโอเคสถิติไม้นะครับอยู่ที่45วิงั้นไปต่อกันที่จุดต่อไปแล้วกันนะครับจุดต่อมาจะอยู่ตรงนี้เนาะอยู่ตรงนี้ที่ไหนอันนี้มันเทเลพอร์ตเดี๋ยวเราเดินลงมาแต่ให้ไปดูก่อนแล้วกันฮะกดวาร์ปเทเลพอร์ตนี้ปั๊บจากมุมมองแผนที่หันขวานิดนึงขึ้นไปเลยตรงไปนะครับจะอยู่ตรงต้นไม้เห็น NPC แล้วเดี๋ยวเรากดคุยกดคุยครับผมอันนี้เขาจะให้เราทำได้เดี๋ยวเรามาดูกันเริ่มการท้าทายนะครับ40วิมุ่งหน้าต่อไปอย่ายอมแพ้3 2 1โดดเข้าไปฮะโอ๊ย ส่วนใหญ่จะเป็นการล่อนงี้แหละงี้แหละอันนี้ถือว่ายากพอสมควรนะเนี่ยทำไม่เล่นอุ๊ยเรียกได้ว่าเรียกได้ว่าอีกร้อยกว่าเมตรเรียกได้ว่าอีกร้อยกว่าเมตรเฮ้ยชืบชืบโอเคถึงจุดหมายนะครับเดี๋ยวไปรับกล่องของขวัญกันกล่องรางวัลหรือเปล่าก็คุยเข้าไปแล้วระดับ2ใช้เวลาเท่าไหร่ไปถึงจุดหมายในเวลา55วิเหมือนเขาจะให้เวลาเราเยอะกว่าเดิมอ๋อไปคนละทางซื้อพุ่งอุ้ยชนอุ้ยชนเอ้ย มุ่งตรงต่อไปมุ่งตรงต่อไปเดี๋ยวเราได้ลมหน่อยนะครับชืบโอเคไปพุ่ง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 เลี้ยวขึ้นขึ้นไปเลยไกลนิดนึงแต่มันอยู่ในนี้ทำไปเล่นชึบชึบชึบเอ้ยง่ายกว่าเดิมเรียบร้อยนะครับระดับ2ไกลขึ้นมานิดแต่ง่ายกว่าเดิมส่วนระดับ3นะครับเราต้องไปถึงในระยะเวลา45วิถ้าทางเดิมน่าจะง่ายกว่าเดิมหน่อยนะครับแต่ผมว่าน่าจะทางใหม่นะเอ้ยทางเดิมฟลุ๊ปหล่นหน่อยนิดนึงนิดนึงเฮ้ยโชว์อุ้ย ไปแหมลำบากลำบนปีนสะพานเฉยช้อช้อครับผมยังได้อยู่พุ่งตรง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 ฟลุ๊ปฟลุ๊ปเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมุ่งตรงบึ้งบึ้งเวลาเหลือ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 ไหมล่ะอ๋อยังได้เรียบร้อยครับผมรับกล่องอีกจุดหนึ่งจะอยู่ตรงนี้นะครับก็ให้เราวาร์ปจากตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะวาร์ปจากตรงนี้ก็ได้งั้นผมวาร์ปตรงนี้แล้วกันNPC ก็จะอยู่ตรงจุดนี้นั่นเองเดี๋ยวเรามาลองคุยกันดูอันนี้จากที่ลองเล่นไปนะรู้สึกว่าจะค่อนข้างยากเหมือนกันเ
ราะระยะทางมันไกลนะฮะดูจะให้เวลามากกว่าสถานที่อื่นๆอีกนะจากจุดนี้ต้องไปจุดนู้นนะครับเดี๋ยวๆชุบบึ้งบึ้งบึ้งเหินขึ้นบอยเดี๋ยวเราลงหน่อยแล้วกันนะครับบึ้งบึ้งพักพักไม่นะไม่ตายขอจังหวะหน่อยขอจังหวะบึ้งบึ้งบึ้งพลาดพลาดผมไปตรงนี้ก็ได้ไปเลยเฮ้ยขึ้นขึ้นขึ้นตรงนี้ก็ได้โอเคไปเลาะแม่น้ำเข้าไปฮะเลาะแม่น้ำ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 ฟืบขึ้นไปขึ้นไปนี่ฮะจุดที่เราจะมาเฮ้ยง่ายนะทำเล่นบึ้มปึ้งง่ายตรงไหนระดับ3ระยะเวลาลดเท่าตัวเหลือแค่60วิเท่านั้นโดดไปเลยครับทำเวลานิดนึงพุ่งพุ่งโดดลงพุ่งลงชึบดึงค่อยๆไปฮะมุ่งตรงมุ่งตรงมุ่งตรงไม่ตรงแล้วตอนนี้ฮัชชาได้อยู่ได้สิต้องลุ้นตรงนี้ต่อนะครับบึ้งบึ้งขึ้นโอ้โอ้เลย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 ปลึบ15วิทันไหมทันไหมบึ๊บไปครับผมยูโชปึ้งเรียบร้อยครับผมเสร็จสิ้นอะไรประมาณนี้ก็ลองไปเปิดหีบฟรีกับการท้าทาย NPC กันนะครับมีทั้งหมด4จุดนะเราจะได้ทั้งหมด12กล่องด้วยกันถือว่าเป็น1การท้าทายที่ช่วยเพิ่ม EP ได้ดีในระดับหนึ่งถึงแม้จะทำได้แค่นี้ก็ตามแต่คลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าถ้าชอบยังไงก็ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หน่อยนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามาชมเจอกันใหม่พาร์ทหน้าไปแล้วครับผมบ๊ายบาย